นะอาหารดอกไม้ยังจำได้เลยที่นักเรียนน่าจะเพิ่มเติมก็คือเกี่ยวกับเรื่องศิลปะการแสดงนะการแสดงว่าประเทศอะไรมีลักษณะโดดเด่นอะไรส่วนใหญ่แล้วเราก็จะดูเวลามีกิจกรรมระหว่างประเทศที่มีร่วมกันนะการเปิดกีฬาเอเชียนเกมเขาก็จะมีการแสดงของ10ประเทศที่เป็นเอกลักษณ์นะที่เป็นเอกลักษณ์ตรงนั้นนักเรียนก็ต้องดูนะไม่ใช่แค่ผ่านแค่ผ่านต้องรู้สึกสะดุดหูสะดุดตาบ้างความคล้ายคลึงกันด้านที่1น่าจะเป็นอะไรคะเราเหมือนกันในเรื่องอะไรบ้างเหมือนอะไรอะไรนะอาชีพอะไรอาชีพทำนาทำไร่ประมงไหมรู้จักคำว่าประมงไหมประมงคืออะไรประมงคืออะไรการประมงฮะหาสัตว์หาปลาอาชีพจับปลาจับสัตว์น้ำน้ำจืดน้ำเค็มถูกไหมเลี้ยงสัตว์ด้วยนะเอาต่อไปเอาดูนะอันแรกดูทีละเรื่องค่อยๆอันแรกเลยอันแรกคือมีรากฐานอารยธรรมจีนและอินเดียเหมือนกันจีนกับอินเดียเหมือนกันที่ดูจากแผนที่เมื่อกี้นึกช่องแคบที่อยู่ตรงสิงคโปร์นะในสมัยก่อนโบราณเนี่ยเราไม่มีรถไฟเราไม่มีเส้นทางเอเชียเราไม่มีเส้นทางเราไม่มีเครื่องบินเราใช้วิธีการเดินเรือในวิธีการเดินเรือผู้คนในสมัยก่อนที่มีอารยธรรมเก่าแก่ก็คือจีนกับอินเดียจีนกับอินเดียอยู่ข้างบนถูกไหมแล้วก็เดินทางลงมานะลงมามีทั้งเส้นทางสายไหมก็คือการเดินทางบนบกนะข้ามภูเขาข้ามจีนดูพระถังซัมจั๋งไหมดูอะไรนะสัวเจ๋งนั่นแหละเขาใช้เส้นทางสายไหมในการเดินไปหาไปดูไปอะไรนะไปเอาพระไตรปิฎกใช่ไหมอันนั้นเส้นทางที่อยู่บนภาคพื้นดินข้ามทะเลทรายข้ามภูเขาข้ามหุบเขาทั้ง5อะไรนั่นน่ะหาเยอะแยะเลยอันนั้นก็เส้นทางทางบกที่จีนกับอินเดียเดินทางเข้ามาสู่ประเทศแถบสุวรรณภูมิก็คือแถบลาวไทยพม่าเวียดนามที่อยู่ข้างล่างนี่แหละก็จะมาค้าขายกับเราส่วนอีกทางหนึ่งก็มาทางเรือแต่งเรือสำเภาแล้วก็มาขายนะมาขายก็มาเส้นทางประเทศอินเดียแล้วก็ลงมาช่องแคบสิงคโปร์ลงมานั้นลงมายังอยุธยาสุโขทัยข้างล่างนะอันนี้รากฐานตรงนี้มาจากจีนแล้วก็อินเดียเหมือนกันการแสดงระบำรำฟ้อนถ้าเราดูละครหรือดูวัฒนธรรมของชาวกัมพูชาอินเดียเราจะมีรามเกียรติ์รามายณะเหมือนกันนะคะอินเดียมีรามายณะมีรามเกียรติ์เรามีรามเกียรติ์ก็เอาต้นแบบมาจากอินเดียนั่นแหละเรามีพระลักษมณ์พระรามมีนางสีดาเขาก็มีเหมือนกันเลยเพราะนั้นตรงนี้คือรากฐานของวัฒนธรรมของจีนกับอินเดียเอามารวมกันแถบนี้ประเทศแถบนี้เป็นอย่างนี้หมดนะเพราะได้รับอิทธิพลเหมือนกันต่อไปข้อที่2ทรัพยากรธรรมชาติคล้ายคลึงกันทรัพยากรธรรมชาติคล้ายคลึงกันดูจากแผนที่เมื่อกี้อยู่เป็นเกาะบ้างใช่ไหมอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิกถูกไหมเอ่ยในมหาสมุทรแปซิฟิกฝั่งนี้มหาสมุทรอินเดียที่สำคัญคืออยู่แถบศูนย์สูตรคือตรงกลางป่องๆของโลกเหมือนกัน
ที่ครูพูดไปเมื่อกี้ว่าแถบนี้ประเทศแถบนี้มีฝนตกชุกมีแดดแรงเนี่ยได้รับลมมรสุมพายุเหมือนกันเลยฟิลิปปินส์ได้รับช่วงหนึ่งเดี๋ยวก็เข้าเวียดนามแล้วก็มาโผล่ที่ประเทศไทยบางลูกก็หมุนเลยประเทศไทยไปประเทศเมียนมาถูกไหมเพราะนั้นลักษณะอากาศที่มันเหมือนกันพื้นดินเป็นเกาะแล้วก็อยู่ในลักษณะภูมิประเทศเดียวกันแบบนี้ก็จะทำให้มีธรรมชาติทรัพยากรธรรมชาติสิ่งที่มีค่าเหมือนกันแต่ละประเทศมีน้ำมันแต่ละประเทศมีข้าวมีอาหารมีสัตว์ป่าเหมือนกันมีไม้พยุงอลัมค่ามีไหมมีเหมือนกันหมดเลยนะอันนี้คือทรัพยากรธรรมชาติต่อไปอันที่2 3ประชากรส่วนใหญ่ทำอาชีพเกษตรกรรมปลูกพืชเลี้ยงสัตว์คำว่าเกษตรกรรมคือปลูกพืชเลี้ยงสัตว์นี่ชาวนาที่ไหนใช่ชาวนาไทยไหมชาวนาไทยใส่หมวกแบบนี้ไหมไม่ใส่แต่ก็ต้องใส่เพราะมันร้อนใช่ไหมภูมิอากาศคล้ายคลึงกันทำนาปลูกพืชคุณครูบอกแล้วว่าพืชพันธุ์ก็เหมือนกันถ้านักเรียนอยากจะไปหาอาหารแปลกๆพิเศษก็ไม่ค่อยมีเพราะเราก็มีข้าวมีอาหารเหมือนกันอาหารบางอย่างของบางประเทศก็เหมือนกับอาหารไทยเลยคล้ายกันคล้ายเหมือนห่อหมกอ่ะของใครของประเทศอะไรคะของอะไรคะที่ทำจากปลาฮะกัมพูชาหรือเปล่าไอ้กระทงอ่ะอะม็อกใช่ไหมเพื่อนบอกว่าอะม็อกเอาต่อไปที่สำคัญมีศาสนาหลักๆนับถือใกล้เคียงกันอย่างเช่นศาสนาพุทธอิสลามแล้วก็คริสต์นะส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในกลุ่มนี้ที่มากที่สุดก็น่าจะเป็นศาสนาพุทธนะศาสนาพุทธรองลงมาก็คืออิสลามแต่ครูว่านะอิสลามคนนับถือเยอะไหมเยอะอินโดนีเซียเป็นประเทศใหญ่นะอินโดนีเซียเป็นประเทศใหญ่แต่ในอินโดนีเซียมีพุทธไหมมีนะคะแต่ว่าศาสนาพุทธเนี่ยจะมีมากมีแบบเกือบ 100% เลยก็มีพม่าลาวไทยเวียดนามแถบนี้นะก็จะเป็นพุทธซะส่วนใหญ่แล้วก็มีอิสลามก็มีส่วนหนึ่งแต่อิสลามจะมีเยอะอยู่ที่มาเลเซียบรูไนและอินโดนีเซียถูกไหมอินโดนีเซียอันนี้ก็จะเป็นหลักส่วนคริสต์นั่นไปตกที่ไหนเยอะอยู่ที่ไหนคะสิงคโปร์ก็จะมีหลากหลายนะหลากหลายที่ฟิลิปปินส์นั่นเองต่อไปใช้ภาษาคล้ายคลึงกันภาษาพูดภาษาเขียนนั่นน่ะคนสวยนั่นน่ะคนลาวหรือคนไทยรู้ได้ยังไงว่าลาวดาวเอาเห็นเขาถ่ายรูปตรงนั้นอาจจะเป็นคนไทยไปเที่ยวที่ลาวก็ได้ประตูชัยว่าเรามีประตูชัยไหมนักเรียนสังเกตไหมประเทศที่เขามีประตูชัยแปลว่าอะไรประเทศที่เขาได้รับเอกราชเขาเป็นเมืองขึ้นมาก่อนมีคนมาครอบครองเขาต้องมีประตูเพื่อประกาศชัยชนะเป็นเอกราชบ้านเราไม่มีประตูชัยค่ะบ้านเราไม่มีประตูชัยเรียนสังเกตนะสังเกตเอ้าต่อไปอีกข้อหนึ่งข้อสุดท้ายเลยรักกันอ้าวเรามีความสัมพันธ์อันดีต่อกันแถบนี้ไม่ค่อยมีใครทะเลาะกันมีบ้างนิดหน่อยนะ
มีบ้างนิดหน่อยถ้าเราทะเลาะกันแก่งแย่งหน้าน้ำกันบ้างอะไรกันบ้างเราก็ไม่ใช้เรือมาไม่เอาเครื่องบินมาถล่มอะไรอย่างนี้ไม่ใช่ไม่มีนะส่วนมากเราก็จะทำไมกันคะเจรจานะเจรจาเราใช้วิธีการเจรจาเอาละอันนี้เป็นข้อสรุปกว้างๆในเรื่องของกลุ่มอาเซียนนะคะกลุ่มอาเซียนหรือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นี่แหละว่าเรามีความสัมพันธ์กันที่ดีต่อกันและมีความคล้ายคลึงกันที่เหลือนักเรียนต้องไปจัดการนะจัดการอ่านมาให้ละเอียดละออเลยเดี๋ยวคราวหน้าเราจะขึ้นเป็นประเทศไปเลยนะคะวันนี้หมดเวลาค่ะสวัสดีค่ะ